หมอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีบอกว่าได้กับแฟนเก่าเนี่ยหมายความว่าได้ร่วมกันเครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอ่ะหอมไม่ได้เลิกกันดีค่ะต่างคนต่างบล็อกค่ะให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกแต่ตอนนั้นอ่ะสมองมันพอมาปุ๊บมันลืมไปหมดเลยค่ะเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปไม่รู้ว่านี่คือเขาบอกว่ามีคนมาจีบเรามีคนในวงการกับพูดนี้เราเชื่อคำพูดเขาเหรอบอกว่าแม่งโกหกเหรอบอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งปีที่แล้วอ่ะเราก็ร่วมกันบ่อยเยอะนะปีที่แล้วอ่ะใช่เนาะไปนู่นไปนู่นปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลใช่ไหมคะนั่งเครื่องบินข้างแฟนเก่าอันนั้นก็10ล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเก่าเนี่ยหมายความว่าได้ร่วมงานได้เอาเบนฟิตอ่ะได้ผลกำไรที่ดีอ่ะถ้ากับร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยส่งเสริมเราส่งเสริมเสริมดวงแล้วเราไปติดต่อเขายังไงอ่ะเพราะว่าเราบล็อกเขาไม่ใช่หรอต่างคนต่างบล็อกค่ะแล้วติดต่อคุณแจ็คพาราญูไปยังไงบ้างให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะจริงๆเวลาเราติดต่อแขกรับเชิญไปเราต้องส่งทีมไปก็ทีมไปหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออกแค่นั้นก็ได้บอกว่าไม่เป็นตัวเราสั่นใจสั่นหน้าเรานิ่งแบบว่าเครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอ่ะหอมไม่ได้เลิกกันดีค่ะเราเลิกกันแบบว่าเหมือนใครเอาหมาพิษบู2ตัวอยู่ในถังอ่ะแล้วนึ่ง2ซ้ําเปิดมาแล้วเรากัดกันมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมมั้ยอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้ารายการมีคุยอะไรกันก่อนมั้ยก่อนไม่ได้เจอค่ะไม่เจอเลยเปิดตัวในรายการไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะก็นึกว่ามีการแบบเตรียมตัวไม่มีค่ะมีงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดแล้วทำไมถึงแบบอยากเลือกเขาอะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะเคลียร์กันก็คือหอมอ่ะรู้จักนิสัยเขาอย่างนึงว่าเขาเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะกันน่ะตีกันน่ะตีจะตะตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างนึงคือเรากดง่ายหายเร็วหอมว่าเขาอ่ะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่จะร่วมงานกันตอนติดต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าทำไมชวนเขามาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเลขาเราติดต่อกับผู้จัดการแล้วเราก็เจอกันบนเวทีแล้วพอได้มีซีนหนึ่งที่เราต้องร้องไห้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขาในสิ่งที่เรายังไม่เคยพูดจริงๆอะหอมเป็นคนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็จริงๆแล้วไอ้คำขอโทษหอมเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรากะว่าพิธีกรจะถามเราก่อนให้เราพูดเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาดันเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอ่ะแล้วเราแบบพูดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอ่ะมันทัดใจอ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลยนิดนึงแต่บอกตัวเองว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเถอะอะไรเงี้ยแต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆคือแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะก็เลยลงไปในโมเมนต์นั้นค่ะแล้วก็เสียดายเงินที่เพิ่งใครบรรณาการไม่ได้หรอกมันหลายอารมณ์ค่ะมันก็มีท่อนหนึ่งที่แท็กตอบออกมาแล้วแท็กก็เหมือนเสียงสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมเนี่ยพอได้ไปออกรายการเนี่ยได้คุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เรายังติดค้างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบไหมพี่คือหอมว่าการมาเจอกันมันสบายใจขึ้นค่ะเพราะแต่ก่อนเราจะร่วมงานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้วเล่นละครเรื่องนี้หรอมีเล่นหรอก็งั้นไม่รับดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันเลี่ยงกันแล้วเวลาไปทำงานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอมว่ามันก็สบายสบายเหมือนปลดล็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใครไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถทักทายกันได้ดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรรยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้ง3คนแม้ว่าวันนี้เราก็เลือกความเพลงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้คุณเป็นเพื่อนแฟนเก่าได้แล้วเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปพี่ก็บอกว่าร่วมมาแฟนเก่าจะปังค่ะจะปังไงมันจะปังไงมาเลยนะเรียกเพื่อนหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเป็นแฟนข้ามเอาไว้ว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้นะตอนนี้โอเคชื่อเดียวคือไม่รู้ดีกว่าคือเรา
อยู่ๆมันก็เออร่วมงานกันได้เออเนี่ยค่ะแล้วมันจะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตอบประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวแล้วอย่างนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขกคนนี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซั่นไปแล้วอันนี้เป็นเทปพิเศษไงถ้ามันกระแสดีร่วมงานกับแฟนเก่าแล้วมันปังจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมแต่ถ้ามีอะไรเหมาะสมเราก็สามารถนึกถึงเขาแล้วก็เลือกเขามาร่วมงานได้ค่ะมันนั้นหลังรายการแล้วหลังจากมีโอกาสได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมมันดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยแต่ว่าแบบขอบคุณภรรยาเขาก็ทักทายอะค่ะแล้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจไหมแล้วก็พี่เอ๋พี่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักหลายคนก็แบบเข้ามาแบบดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการกันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะไม่ได้มีอะไรมากแคปชั่นมันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึงในอดีตที่เราปลดปล่อยคือมันเคลียร์ใจปัญหาหมดแล้วเนาะหอมอยากให้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่กำลังโกรธใครสักคนนึงอยู่ไอ้การโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะหอมว่าพอถึงเวลาวันนึงที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูแล้วมีงานติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อเข้าไปเดียวถ้าเกิดมีงานคู่ติดต่อมาทำไงหอมรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาลเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนไทน์ติดต่อมาคู่กับแท็กอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เขามีแซวเรื่องความรักเราไหมครับหมายถึงตัวเขาไม่ได้ค่ะไม่อะค่ะเขาก็อยู่ในสคริปต์ค่ะเขามีแซวเราสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราท่านนึงบอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใช่ใครอะไม่รู้ว่านี่เธอเขาบอกว่ามีคนมาจีบเราในคนในวงการกับพูดนี้เราเชื่อคำพูดเขาเหรอเขาไปถึงแม่อ้วนที่เขาถึงเป็นแม่เรานะที่เราเคารพนะเราต้องรู้จักแม่อ้วนรีเทิร์นอย่างดีบอกว่าแม่โกหกเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะพี่มีกันไม่มีเกิดมาเลยทันที่มาเลยทันที่ย้ายหินนะมีเจ้าดอกไม้มานะบาโฮสต์ฟอร์เวอร์ค่ะโอ้ยอะไรบาโฮสต์ฟอร์เวอร์แล้วกับพี่ป้องนี่เราของเราไม่ต้องลุ้นแล้วหรือว่ายังไงพี่ป้องมีลุ้นค่ะลุ้นได้บ้างท่านสื่อท่านต้องเชียร์ท่านควรจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องหอมว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรเงี้ยได้ยังไงสัญญาณได้ใช่ไหมคะว่าจับสัญญาณได้ชอบมาคิดไกลตลอดแหละลูกแสดงว่าสิ่งที่มันผ่านมา10กว่าปีที่แล้วมันคือมันจะกลับมาแล้วเราก็สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูหอมว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเราเคยคุยกันนะแบบถ้า40อ่ะเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันมั้ยส่วนมากความรักเขาก็เริ่มจากเพื่อนหมดเลยนะครับเนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดน่ะเข้าใจป่ะและไอ้ประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะแล้วเราไปเช็คเขายังหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมถ้าประโยคนี้มาจากปากแล้วพี่หอมไปเช็คเขายังเช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วหมายว่าไม่เอาเป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงพูหรือเปล่าเขินหรือเปล่าอันนี้พี่หอมยอดเขามาเนี่ยเอาดีตอนเวลาเจอหน้าเขาเราทำอย่างนี้ปะเนี่ยสนิทกันมากค่ะสนิทกันแบบอุ๊ยแต่ก่อนนี่เรียกกันหัวไปไหนมีอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันรู้จักกันมากเกินไปแล้วถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นล้มได้ไหมลื่นล้มได้แบบเชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่อ่ะเออหอมว่าตราบใดที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนถ้าวันไหนไม่มีสติล่ะคะอุ๊ยสกรึบสกรึบไปดื่มกันมั้ยแต่แล้วตอนเนี้ยเราสวยขึ้นหน้าใหม่ระยะดับหน้าใหม่ถ้าไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเนี่ยคิดนานแต่ว่ามีไม่ก็ดูมีไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะครับจีบได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคุยกี่คนครับรับมือไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปต่อแล้วคนที่เคยบอกว่าจะเจอเจอแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วไปแล้วบิวแล้วไม่ได้ชอบเขาไม่งั้นหมอดูราคาละ10,000เนี่ยเขาจะบอกเราว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอหาเงินเจอตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของดีมากแล้วก็ให้เซกูดบายวงการบันเทิงเลยนะโอ้มาพูดว่าเซกูดบายได้เลยหอมจะเฟดไหมตอนนี้หอมก็เฟดมาประมาณแบบ 90% แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากมาพี่หอมขอถามอีกหนึ่งเรื่องครับกับหน้าใหม่หลายๆคนบอกจะหยุดได้หรือยังครับเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่หยุดหอมพูดเล่นคือหอมอ่ะเอาอะไรจริงได้บ้างนะหน้าใหม่ยังนิสัยเดิมเลยอ่ะตอนนี้สวยมากตอนนี้ก็เหมือนลงตัวดีแล้วนะหอมคือ
ตอนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรอะค่ะมันเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าน่าหย่อนคอยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิดในอนาคตอีกทีนึงอันนี้เราไปขอที่ไปทำมาล่าสุดบินไปอันนี้คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปไอ้ดาราเกาหลีเลยหรอไม่ได้เอาเล็บอะไรไปเลยคือเพราะตะเวนไปก่อนรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างเงี้ยต้องทำอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบทุบหน้าก็เป็นผู้หญิงหน้าโหลเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นส่องกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรมีปัญหาที่ตาอยากให้ตาโตแต่ตามีตา2ชั้นอยู่แล้วตา2ชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ็นโดไทแล้วกันเจาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบส่องกล้องดึงหน้าผากขึ้นนิดนึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเองค่ะพูดกับครับเมื่อกี้บอกจะออกจากวงการจริงเหรอผมก็เฟดมา 90% แล้วค่ะนี่คือเฟดจริงๆตั้งใจทำงานเฟดออกจากวงการก็ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเทคนิคเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกับหอยแล้วก็ละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนติดต่อมาให้เล่นบทเคอรี่แล้วก็อยากเล่นมันท้าทายบทท้าทายเอ๊ะคนเล่นยังไงนะการเป็นเคอรี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอรี่มีใครบ้างแพทณภาตีชาใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เราเกตเดียวกับใบเฟิร์นแล้วแกก็มาร่วมงานด้วยถึงครับหนุ่มมีใครบ้างเต๋าสมชายเขาเล่นเป็นแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ป่ะคือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในคาแรคเตอร์ตีชาเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทำการนะแล้วก็มีคนมาถามตีชาว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะแสดงว่าที่เหมือนทุกคนตีบทโอ้โหตีบทแตกแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยพี่หอมแล้วสวยงามนี่คือผลงานทิ้งควรไหมหรือว่าหอมผมว่าไอ้ 10% ที่หอมเก็บไว้อ่ะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทำมากกว่าค่ะว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วมันน่าสนใจก็อยากลองดูแต่ถ้าเจอว่างานละครที่อยากแทบจะไม่มีแล้วจะต่อจากนี้แทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่ามีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมาหอมว่าอันนี้มันท้าทายอะไรที่ท้าทายก็จะรับแต่ว่าใช่ก็รับแค่ 10% ขอดูไปเรื่อยๆว่าคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาว 10%เป็นดาราสาว 10% ที่เหลือเป็นดาราชายหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเนาะยังไม่เกษียณใช่ไหมยังไม่เกษียณยังค่ะยังก็ยังเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยมันสั่งได้อยู่เลยเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นหอมก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทำให้หอมหาเงินก้อนนี้ได้เกิดยังได้สั่งกันอยู่เนอะใช่ค่ะยังได้สั่งกันอยู่เนอะกับพี่ๆสื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลย